รถมอเตอร์โฮมนะครับที่วันนี้เนี่ยผมมาติดตั้งอัปเกรดระบบขาค้ำยันนะภาษาไทยเรียกว่าขาค้ำยันก็แล้วกันฟังดูง่ายๆสวัสดีครับเป็นแฟนคลาสสิกคาร์คาราวานครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานครับเหมือนเดิมวันนี้มาถ่ายคลิปช่วงนี้คลิปถี่หน่อยฮะขยันหลังโควิดมีกำลังใจเยอะคันนี้ฮะก็เป็นรถนะครับเป็นรถมอเตอร์โฮมนะครับที่วันนี้เนี่ยผมมาติดตั้งอัปเกรดระบบขาค้ำยันภาษาไทยเรียกว่าขาค้ำยันก็แล้วกันฟังดูง่ายๆระบบนี้มีไว้ทำไมระบบนี้เนี่ยมีไว้แก้ปัญหาคนที่ใช้มอเตอร์โฮมหรือใช้คาราวานก็ตามเนี่ยเจอปัญหานี้ไหมฮะขับไปจอดแล้วเกิดอาการว่ารถเอียงไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะตั้งขายังไงคาราวานก็พอจะปรับกันง่ายๆแต่พอเป็นมอเตอร์โฮมตั้งไงฮะตั้งไม่ได้ถูกไหมฮะหรือจะมีขามายันก็ยันไม่ขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามียันอย่างเต็มที่ก็แค่ยันแตะไว้ไม่ให้โครมวันนี้มานำเสนอวิธีแก้ปัญหานะฮะของนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะครับเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเดี๋ยวต้องตามผมมานะฮะแผงแดชบอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นแผงคอนโทรลนะฮะเอาไว้ทำอะไรชุดนี้เนี่ยมีไว้เพื่อกดให้เป็นทั้งออโต้นะครับแล้วก็กดได้ทั้งแมนนวลหมายความว่าจะมีขาค้ำยันอยู่4ขาในรถนะฮะกดตุ่มเดียวนะฮะกดโหมดออโต้รถจะขึ้นมาตั้งตรงเสมอจอดเอียงยังไงมันจะกลับมาตั้งตรงนะฮะเดี๋ยวผมให้ทีมงานถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่ารถเนี่ยมันมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเอากล้องลงมุดไปใต้นิดนึงก็จะเห็นว่าเราใส่ระบบนะครับเข้าไปเป็นขาค้ำยันไฮดรอลิกนะฮะอันนี้เป็นของนำเข้านะฮะไม่ได้เป็นของที่ทำในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวทีมงานลองตามมาดูฝั่งนี้คือพอเราติดตั้งเข้าไปนะฮะนี่ดูฝั่งนี้2คันนี้ก็ติดตั้งนะฮะมอเตอร์โฮม2คันนี้ก็ติดตั้งเซตเนี้ยไปเหมือนกันนะฮะผมแนะนำเลยว่าดีกับมอเตอร์โฮมมากนะฮะเวลาจอดเวลาเอียงเนี่ยโอเคเลยแล้วก็เวลาเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะแนบไปกับพื้นรถนะฮะไม่ได้ยื่นออกมาทำให้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปกระแทกหรือเกี่ยวกับอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานนะครับลองสาธิตวิธีดูว่ากดใช้งานมันง่ายแค่ไหน